ว่านะครับถึงอีกหนึ่งนักแสดงนักบู๊ที่ตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วนะใครฮะนะครับก็คือดอนนี่เยนนะครับเพราะล่าสุดก็จะไปเล่นโรกวันสตาร์วอร์นะครับล่าสุดนี้นะครับเขาก็ได้มาร่วมทำความดีนะครับเป็นการสอนหนังสือเด็กๆนะครับแล้วก็ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆที่จีนครับเขาคนนี้นะครับก็โด่งดังมาจากยิปมันเนาะถ้าใครจำกันได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแอคชั่นสตาร์ที่คิวงานแสดงเนี่ยเยอะมากจนแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะครับแต่ว่าดอนนี่เยนก็ยังคงหาเวลาที่มีอยู่ไม่มากนักในการทำงานการกุศลครับเดี๋ยวล่าสุดนี้ดอนนี่เยนได้เดินทางไปยังกวางโจวครับเมืองเอกในมณฑลกวางตุ้งของจีนซึ่งก็เป็นเมืองที่ดอนนี่เยนเคยใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลาสั้นๆในสมัยที่เขายังเป็นเด็กเพื่อเป็นการเยี่ยมชมเด็กๆนะครับแล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ให้โอกาสเด็กๆที่ขาดแคลนด้วยแหละครับดอนนี่เยนเองนะครับทำงานการกุศลในฐานะที่เป็นทูตของมูลนิธิ Save the Children โดยเมืองกวางโจวครับในเวลานี้ก็ยังคงมีเด็กเป็นจำนวนมากกว่า 660,000 คนที่อพยพลี้ภัยมาจากที่อื่นส่วนโรงเรียนที่ดอนนี่เยนไปเยี่ยมนะครับก็พบปะพูดคุยกันทำกิจกรรมแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆนั้นนะครับอย่างเป็นกันเองด้วยก็มีอายุนะครับระหว่าง 6-12 ปีเข้ามาศึกษาโดยเด็กส่วนใหญ่ที่ก็เติบโตมานะครับในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็ยากจนด้วยส่วนดอนนี่เยนเองนอกจากจะทำกิจกรรมแล้วก็เล่นกับเด็กๆแล้วเขายังทำหน้าที่สอนการดูแลสุขอนามัยที่ถูกต้องนะครับให้กับเด็กๆด้วยเช่นการแปรงฟันให้ถูกวิธีและอีกหลายๆอย่างเลยโดยดอนนี่เยนนะครับบอกว่าเด็กเหล่านี้ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และคนในสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของงานแสดงนะครับล่าสุดนี้ดอนนี่เยนนั้นก็ไม่นานมานี้เขาก็เดินทางมายังไทยนะครับเพื่อเข้าฉากถ่ายทำหนังเรื่องใหม่นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า King of Drug Dealers ครับซึ่งแดดที่ร้อนมากในไทยทำให้เขาเนี่ยมีผิวที่แทนมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนวันพรุ่งนี้ครับดอนนี่เยนก็จะเข้าถ่ายทำหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ฮ่องกงครับใช่ครับ認同亦都係好支持呢一種即係親子小朋友學到一啲牙齒嘅衞生保健ก็ติดตามอีกหนึ่งนักแสดงเอเชียที่ก็โกอินเตอร์นะคือผมอะผมติดตามเขาถ้าทุกเรื่องเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่เขาเป็นจริงๆเขาเก่งจริงไอ้มาร์โชอานี่คือเขาโอ้โหมือเขาปะ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 เก่งจริงเป็นอาจารย์ด้วยมันอันนี้ไม่รู้เอาอาจารย์ใช่ใช่เขาเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นศิษย์ของหลายๆคนอะไรแบบนี้อ๋อเหรอโอ้เยี่ยมนะครับยิ้มมันครับก็เจลีไงเจลีเจลีนี่เป็นศิษย์เขาหรือเป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์เขาอ๋อเหรอครับอ่ะมัวเปล่าฮะไม่มัวฮะเจลีไม่มัวสิอย่าไม่รู้สึกว่าผิดสิใช่สิบูสลีนะบูสลีเปล่าเจลีบูสลีขออภัยนะครับโอ้เขินเลยไม่น่าพูดเลยต่อมาดีกว่านะครับพูดถึงมือกีตาร์จากวงเกรดีกว่านะครับชาคุโร่นะครับล่าสุด